สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมดร.เด่นชัยอัครเดชเดชาชัยขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการรักเมืองไทยนะครับวันนี้เรายังมาคุยในเรื่องงานผลงานทางวิชาการนะครับของหลักสูตรผู้บริหารระดับศูนย์ด้านการพัฒนาเมืองนะครับหรือหลักสูตรผู้นำเมืองนะครับซึ่งเป็นผลงานดีๆนะครับที่อยากจะนำเสนอให้กับท่านผู้ชมได้มีโอกาสได้รับชมนะครับวันนี้เราจะมาคุยในเรื่องหัวข้องานวิจัยเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพื่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากตัวแทนกลุ่มวายุพักนะครับมาทั้งหมดทั้ง3ท่านนะครับท่านแรกท่านก็คื อว่าที่ร้อยตีบุญธรรมหุยประเสริฐนะครับท่านที่2ก็คือนายแพทย์วิรุณพรพักกุลนะครับท่านที่3ก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวิชัยโถสุวรรณจินดาสวัสดีครับครับผมครับผมสวัสดีครับขออนุญาตถามคุณท่านคุณบุญธรรมนะครับในฐานะที่เป็นตัวแทนกลุ่มนะครับมาเนี่ยให้แนะนำตัวเองก่อนนะครับขออนุญาตถามว่าทางคุณบุญธรรมมาจากหน่วยงานไหนนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาคุยในเรื่องว่าหัวข้องานวิจัยเราเนี่ยทำไมถึงเลือกหัวข้องานวิจัยอันนี้ครับครับผมมาจากกรุงเทพมหานครนะครับอ๋อเป็นหน่วยงานอยู่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลนะครับเป็นรองผู้อำนวยการสำนักครับครับผมแล้วก็ท่านคุณหมอแล้วครับผมนายแพทย์วิรุณพรพัฒกุลครับเป็นกรรมการมูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวครับอ๋อครับผมแล้วก็ทางท่านอาจารย์วิชัยอะฮะครับผมดร.วิชัยโถสุวรรณจินดานะครับมาจากมหาวิทยาลัยเกษตรบัณฑิตอ๋อครับตอนนี้ดูแลโครงการปิยะเอกด้านนโยบายสาธารณะมาจากการทางวิชาการแล้วก็มาจากทางด้านทางการแพทย์อันนี้ไปก็เกี่ยวกับองค์กรเกี่ยวกับทางคอทมเลยเป็นองค์กรใหญ่เลยครับคราวนี้ทำไมเนี่ยทั้ง3ท่านก็ถามว่ามาจากหลายแหล่งหลายหลักมาหลักที่มาทำไมถึงสนใจเรียนหลักสูตรผู้นำเมืองนี่ครับครับก็หลักสูตรนี้นะครับเป็นหลักสูตรที่เราสามารถที่จะเข้าพบปะกับผู้นำเมืองในทุกๆจังหวัดของกรุงเทพซึ่งหาหลักสูตรอื่นที่จะได้พบปะผู้นำท้องถิ่นด้วยกันเนี่ยยากและยังมีองค์กรต่างๆนะครับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะครับครบถ้วนเลยนะครับมีโอกาสมาแลกเปลี่ยนเรื่องความรู้ประสบการณ์ครับครับก็ผมแล้วทางคุณหมอนะครับสำหรับผมนี่ก็หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่มีความหลากหลายทางด้านวิชาชีพนะครับมีสาขาวิชาชีพต่างๆเข้ามาพบปะมาเรียนด้วยกันแล้วก็ได้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันครับก็ทำให้เรามีมุมมองที่กว้างขึ้นครับครับแล้วก็ทางอาจารย์วิชัยนะครับก็หลักๆเนี่ยก็คือหนึ่งเราเป็นคนกรุงเทพครับก็ควรจะรู้เรื่องกรุงเทพนะฮะดีว่าหลักสูตรนี้ก็จะคุยถึงเรื่องกรุงเทพโดยเฉพาะนะฮะเพราะเป็นหลักสูตรผู้นำเมืองอย่างที่สองเนี่ยผมคิดว่าความเชื่อมโยงระหว่างเมืองต่างๆเนี่ยก็มีความสำคัญเพราะหลักสูตรเราก็จะมีตัวแทนจากหน่วยงานต่างจังหวัดนะฮะเช่นนายกองค์การท้องถิ่นต่างๆเนี่ยก็เข้ามามีส่วนร่วมก็ได้แลกเปลี่ยนความเห็นประสบการณ์ความรู้ประเด็นนี้ความเจริญของท้องถิ่นนี่ก็มีถือว่ามีผลต่อการพัฒนาประเทศบ้างเหมือนกันและอย่างที่3เนี่ยผมคิดว่าการที่เราได้มาร่วมจากหลายๆหน่วยงานเนี่ยมันทำให้ความคิดนี่หลากหลายซึ่งจะมีส่วนช่วยทำให้เราได้พัฒนาความคิดซึ่งหมายถึงในหลักสูตรก็มีในการให้มีแลกเปลี่ยนประสบการณ์มุมมองในเรื่องในประสบการณ์ในแต่ละที่ที่ผ่านมาอันนี้อันนี้ก็คือสิ่งที่เรามองว่าเราเนี่ยที่มาเรียนในหลักสูตรนี้คราวนี้มาคุยในเรื่องหัวข้อนะครับเพราะว่าทางท่านทั้ง3ท่านเนี่ยมาจากตัวแทนกลุ่มวายุพักนะครับแล้วเลือกหัวข้อเนี่ยเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพื่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนทำไมกลุ่มวายุพักถึงเลือกหัวข้อแล้วประเด็นนี้มาเป็นหัวข้อของงานวิจัยนะครับครับก็อย่างหลักสูตรนี้เนี่ยนะครับก็ได้พาเราไปศึกษาดูงานที่สระแก้วที่หนองคายซึ่งเป็นเมืองชายแดนเราก็ได้เห็นภาพการทำงานของเมืองชายแดนนะครับครับแล้วก็เนื่องจากว่าในกลุ่มเราก็มีคนที่มาจากชายแดนอีกฝั่งหนึ่งของประเทศไทยนะก็มีความคิดว่าถ้าเราศึกษาเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษเมืองชายแดนเนี่ยก็จะเข้ากับสามารถที่จะมีความคิดต่างๆรวบยอดได้เพื่อนำไปใช้ในอนาคตครับอ๋อฮะอันนี้ก็คือสิ่งที่เรามองในประเด็นนี้คือเราก็โฟกัสเลยแล้วอย่างนี้เนี่ยเรามองปุ๊บเนี่ยแล้วเราตีกรอบที่มาของประเด็นนี้ยังไงฮะถึงจะมาเลือกเนี่ยพอเราเลือกปุ๊บเนี่ยทุกคนเห็นละว่าอันนี้คือเป็นหัวข้อที่เรานั่นแล้วที่มาที่ไปในการที่จะทำงานวิจัยนี้ครับก็อีกมุมหนึ่งนะฮะเราก็มองว่าเขตเศรษฐกิจเนี่ยพิเศษเนี่ยเป็นนโยบายของรัฐบาลนะครับเป็นนโยบายที่เราชูประเด็นว่าเราจะพัฒนาเศรษฐกิจคราวนี้เศรษฐกิจเนี่ยใน
ในการค้าระหว่างประเทศเนี่ยนะครับมูลค่าของการค้าระหว่างประเทศในประเทศไทยเนี่ยถึง15ล้านล้านบาทนะครับเศรษฐกิจชายแดนเนี่ยมีมูลค่าถึง 8% 9% แล้วมีนับวันที่จะโตขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เป็นเศรษฐกิจสำคัญแล้วก็ยังเป็นเศรษฐกิจที่จะทำให้ภูมิภาคเราเจริญขึ้นทำให้ชายแดนทำให้ต่างจังหวัดเรามีความเจริญขึ้นนะครับซึ่งถ้าเราส่งเสริมเรื่องนี้หรือเราศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังเนี่ยเราก็จะต่อยอดได้อีกเยอะนะครับในหลายๆเรื่องในการพัฒนาภูมิภาคต่างจังหวัดเนี่ยแหละครับครับเพราะว่าในแต่ละตัวเมืองเนี่ยมันคือของพูดถึงก็เราก็ติดต่อกับเพื่อนบ้านงั้นพอติดต่อเพื่อนบ้านเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันก็มีการค้าการขายการคมนาคมการเชื่อมต่อพอมันจะคือเจริญเติบโตแล้วเนี่ยมันก็มีผลต่อการเจริญเติบโตของประเทศเหมือนกันครับใช่งั้นแล้วพอเราเห็นภาพลักษณะอย่างนี้ผมเนี่ยในกลุ่มเนี่ยมองเนี่ยโฟกัสเนี่ยในเรื่องวัตถุประสงค์ของการทำงานวิจัยนี้ยังไงครับคือในกลุ่มวายุพักเนี่ยเป็นกลุ่มที่พูดเรื่องเศรษฐกิจครับอยู่แล้วนะฮะในเวลาที่เรามองว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันมีส่วนช่วยพัฒนาประเทศยังไงมันก็จะมีปัจจัยอยู่หลายปัจจัยที่ทำให้เรามองเรื่องนี้นะนอกจากเรื่องที่เราไปเยี่ยมชมเมืองชายแดนไปดูสภาพการติดต่อค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้านแล้วเนี่ยที่สำคัญนี่ก็คือตอนนี้รัฐบาลมีแผนยุทธศาสตร์ที่จะพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษหัวใจสำคัญก็คือต้องการให้ความเจริญเนี่ยไปยังเมืองชายแดนซึ่งมีการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านขณะเดียวกันก็เป็นการส่งเสริมให้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยที่ไม่ต้องให้แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเข้ามาอยู่ในใจกลางประเทศก็เลยไปตั้งเขตเศรษฐกิจไว้ที่ชายแดนเหมือนกับให้คนจากประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเข้ามาทำงานอาจจะพักอยู่ชายแดนหรือมาเช้ากับเย็นเพื่อจะได้มีการพัฒนาเศรษฐกิจในกระจายความเจริญไปใช่ครับใช่ความเจริญแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือมันมีการสร้างแผนงานสร้างเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงครับนะอย่างเช่นเราก็ได้ยินเหนือใต้ออกตกนะฮะเพราะว่าประเทศเรามันเป็นศูนย์กลางของอาเซียนครับนะครับเพราะงั้นก็จะมีหลายๆประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยอยากจะเข้ามาในเมืองไทยเช่นญี่ปุ่นอยากจะติดต่อกับพม่าอินเดียแทนที่เขาต้องไปอ้อมแหลมมาลายูเขาอาจจะบอกว่าเข้าทางเวียดนามได้ไหมทะลุเมืองไทยออกพม่าไปอินเดียจีนบอกว่าเอ๊ะอยากจะลงไปสิงคโปร์อาจจะมีถนนผ่านลาวผ่านไทยลงไปมาเลเซียก็ทำให้ประเทศไทยเนี่ยเราได้เปรียบที่เป็นศูนย์กลางการคมนาคมเพราะความคิดของเราเนี่ยก็เลยมองเส้นทางคมนาคมเพื่อเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษและเมืองต่างๆที่เกี่ยวข้องอ๋อก็มองในเรื่องเกี่ยวกับนอกจากความกระจายแล้วแล้วก็ถือยุทธศาสตร์ของเราก็ถือว่ามีเป็นปัจจัยความสามารถในการแข่งขันแล้วก็ความลดความเพิ่มโอกาสและก็ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมในทุกมิติเข้ายุทธศาสตร์ชาติด้วยนะครับครับผมยุทธศาสตร์ชาติใช่เพราะว่าทางรัฐบาลก็พยายามผลักดันในเรื่องเกี่ยวกับรถไฟฟ้าความเร็วสูงไฟทางคู่เส้นทางคมนาคมสายหลักกลุ่มก็เลยถือว่าคว้าผลงานนี่มาถือว่าเป็นผลงานที่น่าสนใจและวิธีกรอบอะฮะกรอบวิธีการวิเคราะห์วิจัยในการทำเนี่ยเรามีวิธียังไงครับเราก็เอานโยบายของรัฐบาลนะครับในหลายๆเรื่องนะครับเช่นเรื่องของเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเนี่ยนะครับที่มีระยะที่1ระยะที่2เนี่ยมีอยู่ด้วยกัน10จังหวัดนะครับเราก็เอาแผนที่ที่กำหนดที่ตั้งของเมืองต่างๆเนี่ยกำหนดลงไปในแผนที่ประเทศไทยนะครับเราก็จะเห็นว่าเมืองเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยอยู่ที่ไหนบ้างนะครับเช่นมุกดาหารสระแก้วตราดแม่สอดสงขลานะครับหนองคายนครพนมเชียงรายกาญจนบุรีนราธิวาสนะครับอันนี้ก็เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่รัฐบาลกำหนดไว้เป็นนโยบายนะครับแล้วเราก็เอาแผนที่นะครับเราจะเอาแผนที่เส้นทางคมนาคมนะครับที่รัฐบาลก็ตามแล้วก็ทางภูมิภาคอาเซียนก็ตามที่เราจะวางแผนร่วมกันที่จะทำเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงนะครับเขาเรียกว่ากลุ่มอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขงนะครับซึ่งจะมีเส้นทางสายอาต่างๆเนี่ยครอบคลุมในพื้นที่อาเซียนทั้งหมดเลยนะครับเส้นทางถนนหรือเปล่าฮะใช่ครับเส้นทางถนนเรียกว่า GPS อะไรพวกนี้ครับ GMS นะ GMS ครับอ๋อครับผมครับก็เป็นเส้นทางถนนที่เชื่อมภูมิภาคอาเซียนทั้งหมดซึ่งชัยภูมิของประเทศไทยก็จะเป็นศูนย์กลางของการเชื่อมโยงเส้นทางถนนนี้ด้วยนะครับแล้วเราก็ยังเอาแผนที่ที่กำหนดเรื่องรถไฟความเร็วสูงนะครับรถไฟทางคู่คนะครับเราก็นำมาศึกษาร่วมกันแล้วก็นำมาซ้อนทับคือเราใช้เทคนิคในการที่จะเอาผังเหล่านี้มาซ้อนทับกันนะครับเพื่อจะได้เห็นว่ามีศักยภาพตรงไหนที่ประเทศไทยเราเนี่ยหรือจังหวัดใดเนี่ยจะเป็นศูนย์กลางในอนาคต
นะครับเพื่อจะทดแทนหรือว่าจะเสริมกรุงเทพเพราะว่ากรุงเทพทุกวันนี้เราเจริญเติบโตมากนะครับมันเหมือนกับเป็นมีความแออัดใช่ครับโอ้เราก็คือเหมือนกับภาพภูมิเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นภาพมุมมองที่สูงเรามองเอาภาพซ้อนหลายๆภาพเนี่ยมาซ้อนกันแล้วก็มองเนี่ยเหมือนเป็นมองระดับสูงเหมือนกับเบิร์ดไอวิวมองใช่ไหมฮะครับแล้วมาแปะภาพกันเมื่อเราเอาข้อมูลจากเอกสารต่างๆหรือข้อมูลเส้นทางต่างๆเนี่ยซ้อนทับกันเนี่ยนะฮะเราจะมีการระดมสมองแล้วก็มีการสัมภาษณ์บุคคลแล้วก็มีการระดมสมองเพื่อวิเคราะห์ปัญหาแล้วก็สังเคราะห์ข้อเสนอแนะออกมาครับครับโอ้แล้วอย่างนี้นี่ผลละฮะโอ้โหพอฟังแล้วนี่อยากจะรู้เลยอยากรู้เลยว่าผลเนี่ยผลของการศึกษาเนี่ยมันออกมาเป็นไงฮะคือก่อนจะไปถึงผลเนี่ยผมคิดว่าแนวทางที่สำคัญเนี่ยก็คือเราต้องมองในมิติต่างๆที่เกี่ยวข้องครับยังไงเวลามองเรื่องเศรษฐกิจชายแดนเนี่ยคนมักจะมองเพียงเรื่องเดียวส่งเสริมการลงทุนใช่ให้ต่างชาติมาลงทุนได้เยอะใช่ครับแต่ความจริงการพัฒนาเมืองชายแดนเนี่ยต้องมองในแง่มุมอื่นด้วยยังไงครับเช่นมองในแง่ของการไหลเข้าออกของแรงงานมองในแง่ของการเพิ่มผลผลิตเทคโนโลยีต่างๆที่จะเข้ามาพร้อมกับการลงทุนมองในเรื่องของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติครับเพราะการตั้งเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยหลายที่เนี่ยอาจจะอยู่ในเขตที่เป็นป่าเขตที่ยังไม่มีการพัฒนาความเจริญครับหรือเมืองก็เคยสงบอยู่ดีพอไปตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษอาจจะเกิดความวุ่นวายในการลงทุนคนเข้าคนออกคนต่างด้าวเข้ามามากมายก็ต้องดูทรัพยากรธรรมชาติด้วยผมเคยเจอเนี่ยรายงานอันนึงเนี่ยอย่างเหมือนกับที่ท่านอาจารย์พูดเลยว่าได้โปรโมทเนี่ยให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษแต่มีปัญหาก็คือพื้นที่ใช่ส่วนมากจะเป็นพื้นที่สปกซึ่งไม่สามารถเนี่ย ออกโฉนดได้เวลาถ้าเกิดจะไปลงทุนเนี่ยมันก็จะมีปัญหาในเรื่องเกี่ยวพวกการลงทุนในเรื่องโรงงานอุตสาหกรรมอะไรต่างๆใช่แล้วมันจะมีปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมแต่หัวใจสำคัญที่สุดเนี่ยก็คือเราต้องให้ประชาชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมมีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นความคิดว่าเขาจะได้ประโยชน์อะไรด้วยขณะเดียวกันเนี่ยให้เขาได้มีโอกาสที่จะเข้ามาร่วมในการดำเนินการร่วมแสดงความคิดเห็นแล้วหัวใจสำคัญที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรรามาในสูตรเนี่ยก็คือเมืองที่เกิดขึ้นจากเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยมันเติบโตมันขยายไปทางไหนมันเป็นประโยชน์หรือว่ามันมีผลกระทบในทางลบยังไงบ้างซึ่งจะได้มีการวางแผนและเตรียมกันวันนี้ดูถึงแม้การขยายเนี่ยเราก็ดูว่าไม่ใช่ขยายเฉพาะไซส์อย่างเดียวใช่เรายังเพราะในกลุ่มนี้ยังมองเลยครับว่าขยายแล้วเนี่ยทิศทางเนี่ยจะเป็นแบบที่มันเป็นบวกและเป็นประโยชน์ต่อคนที่อยู่ในสังคมแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติด้วยคือเราอยากให้มีการพัฒนาในทุกๆมิติในทุกๆพื้นที่ตามศักยภาพแล้วก็พัฒนาไปทุกด้านพร้อมๆกันครับครับอันนั้นก็คือสิ่งที่เราตีกรอบในเรื่องเกี่ยวงานวิจัยครับใช่ไหมครับก็อยากจะให้ดูผลนะครับที่เราซ้อนทับแผนที่ต่างๆเหล่านี้นะครับในแผนที่สุดท้ายเนี่ยนะครับที่เรามีแผนที่เราจะเห็นว่ามีเมืองต่างๆนะครับแล้วก็มีเส้นทางคมนาคมที่ผ่านเมืองต่างๆเนี่ยหลายจุดด้วยกันนะครับถ้าเราผลการศึกษาเนี่ยจะสะท้อนให้เห็นนะครับว่าเมืองที่น่าจะเจริญเติบโตเป็นศูนย์กลางคมนาคมทดแทนกรุงเทพได้เนี่ยก็จะมีหลายเมืองด้วยกันนะครับเช่นนครราชสีมาเนี่ยนะครับก็จะเป็นเมืองที่ศูนย์กลางทางอีสานภาพที่ขึ้นมาตรงนี้ก็คือจะถือว่าเป็นภาพสรุปของภาพรวมได้เลยฮะเป็นการสรุปภาพรวมของโครงการของรัฐบาลต่างๆในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจที่พัฒนาทั้งเขตเศรษฐกิจด้วยประเทศทั้งประเทศเลยนะครับเราก็จะเห็นแง่มุมว่าเราควรมียุทธศาสตร์ในการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนอย่างไรครับก็คือต้องพัฒนาเมืองหลักด้วยเราพัฒนาแต่เขตเศรษฐกิจชายแดนจังหวัดชายแดนโดดๆเนี่ยก็ไปไม่รอดนะครับต้องพัฒนาเป็นแพ็กเกจร่วมกันคำว่าพัฒนาเมืองหลักคือยังไงฮะก็เป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางคมนาคมเป็นเมืองที่จะเป็นศูนย์กลางทั้งอุตสาหกรรมเศรษฐกิจต่างๆที่จะทดแทนกรุงเทพในการที่จะสนับสนุนเศรษฐกิจชายแดนอีกทีความหมายนี่เราก็แบ่งเป็นภาคแล้วก็หาตัวแทนในแต่ละภาคก็มาที่เป็นแบบใช่ครับก็จะมีเมืองหลักเป็นกลุ่มครับเป็นกลุ่มจังหวัดด้วยอย่างเช่นเป็นแบบไหนฮะที่ผลที่ออกมาเช่นอย่างภาคอีสานนะครับภาคอีสานเนี่ยเราจะมีกลุ่มอีสานตอนบนกับตอนล่างนะครับอีสานตอนล่างเนี่ยเราก็จะมองว่านครราชสีมาหรือโคราชเนี่ยนะครับก็จะเป็นศูนย์กลางคมนาคมจุดหนึ่งนะครับแล้วทางภาคอีสานตอนบนเนี่ยก็จะมีอุดรหนองคายนะครับที่จะเป็นศูนย์กลางคมนาคมเนื่องจากว่า
จังหวัดที่แจ้งมาเนี่ยเสนอมาเนี่ยก็จะเป็นจังหวัดที่มีเส้นทางคมนาคมเนี่ยผ่านเยอะมากนะครับทั้งเส้นทางถนนรถไฟทางคู่รถไฟความเร็วสูงจะต้องไปผ่านจังหวัดเหล่านี้และจังหวัดเหล่านี้ก็มีพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่จะส่งเสริมการค้าชายแดนและการค้าในระหว่างจังหวัดต่างๆได้อย่างดียิ่งเลยครับเพราะนั้นถ้าเราส่งเสริมให้มีความเชื่อมโยงกันในการพัฒนาจังหวัดต่างๆเนี่ยก็จะทำให้เราสามารถที่จะลดไม่ใช่ลดนะอาจจะเพิ่มการเจริญเติบโตให้กับภูมิภาคที่จะทำให้ภูมิภาคเนี่ยเจริญขึ้นนะครับในสัดส่วนที่สูงกว่าทุกวันนี้ที่กรุงเทพเจริญมากเหลือเกินนะครับแล้วต่างจังหวัดก็เจริญน้อยนะครับตอนนี้เรากำลังจะมองยุทธศาสตร์ตรงนี้เพื่อไปสู่การศึกษาต่อนะครับเพราะว่ากลุ่มเราเนี่ยศึกษาภาพเนี่ยใหญ่มากนะครับก็เห็นบอกว่าผลการศึกษาเนี่ยที่ออกมาเนี่ยแบ่งสามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มใหญ่ถูกไหมฮะกลุ่มแรกนี่ก็บอกว่าเป็นเมืองที่มีศักยภาพด้านการค้าใช่ไหมฮะเมืองที่มีศักยภาพด้านการค้าอันที่2ก็คือเป็นเมืองที่ว่าเป็นเมืองคู่ขนาน2แผ่นดินใช่ไหมอันที่3ก็คือเหมือนกับเป็นเมืองเขตเศรษฐกิจเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษต่อการพัฒนาเมืองในภูมิภาคแบ่งเป็น3กลุ่มใหญ่ๆในเรื่องผลของการศึกษาของเราแต่ละเมืองเนี่ยจะมีศักยภาพของตัวเองครับผมยังไงครับพี่แต่เราจะไปมองว่ามีเมืองไหนบ้างที่เป็นเมืองหลักในแต่ละภูมิภาคซึ่งเมืองหลักเนี่ยจะต้องมีศักยภาพ3อย่างนะฮะหนึ่งก็คือมีเขตพื้นที่ที่สามารถจะเชื่อมคมนาคมติดต่อได้ครับผมกับจังหวัดอื่นๆซึ่งจะมีจังหวัดก็เรียกเมืองรองอยู่รอบๆนะครับสองก็คือเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่สามารถเพิ่มรายได้เพิ่มการลงทุนแล้วก็ส่วนที่สำคัญในที่3เนี่ยก็คือผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ในเขตพื้นที่นั้นได้มองเห็นความสำคัญและเห็นประโยชน์แล้วก็นำมาสนับสนุนทำไมการหลังนี่สำคัญนะฮะผู้นำที่มีศักยภาพเนี่ยเขาจะมองเห็นภาพเลยว่าเขตพื้นที่เขาจังหวัดเขาเมืองเขาเนี่ยควรจะเติบโตไปในทางไหนเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ความหมายของท่านอาจารย์ก็คือว่าผู้นำเนี่ยคือคนที่เป็นผู้นำในท้องถิ่นเนี่ยจะเห็นภาพดีที่สุดกว่าคนอื่นเขาใช่ครับว่าเมืองของตัวเองอ่ะควรจะต้องพัฒนาไปทางไหนเราคิดว่าปัจจัยสู่ความสำเร็จของเรื่องของเขตเศรษฐกิจพิเศษนี่ก็คือการมีส่วนร่วมคิดร่วมทำร่วมรับผิดชอบจากการกระจายอำนาจให้ผู้นำท้องถิ่นที่มีศักยภาพแล้วก็ท้องถิ่นหรือทุนที่มีอยู่ในท้องถิ่นเองที่มีศักยภาพอาจจะไม่จำเป็นต้องอาศัยทุนจากภายนอกก็คือเริ่มจากตัวเองจากตัวเองแต่ข้อสำคัญเนี่ยการเริ่มจากตัวเองเนี่ยก็คือที่ทางท่านอาจารย์วิชัยบอกก็คือว่าต้องรู้ว่าผู้นำเนี่ยคือความเป็นผู้นำเนี่ยต้องเข้าใจในตัวบทในศักยภาพองค์ประกอบนะครับในสิ่งที่เรามีอยู่ในพื้นที่แล้วเราจะรู้ว่าเราจะพัฒนาและก้าวไปด้วยกันยังไงในการเชื่อมโยงด้วยในแต่ละที่และที่สำคัญก็คือรัฐบาลกลางก็ต้องสนับสนุนการลงทุนต้องมีการสนับสนุนจากส่วนกลางด้วยครับผมแล้วอันนี้ฮะพอเราได้เห็นภาพได้ผลแล้วเนี่ยสรุปเนี่ยในกลุ่มเนี่ยได้มาตกผลึกกันทราบว่าโหได้คุยกันแบบเยอะมากในกลุ่มนี่30กว่าคนนั่งประชุมกันเคร่งเครียดในเรื่องการสรุปเนี่ยเป็นประเด็นข้อเสนอแนะมาเนี่ยเห็นกว่าจะสรุปเนี่ยสรุปมานี่ได้ถึง7ประเด็นเลยเราโชคดีนะฮะที่การอบรมผู้นำเมืองของเราเนี่ยเรามีผู้นำเมืองจากจังหวัดต่างๆเพราะฉะนั้นข้อมูลที่เรามาคุยกันเนี่ยเราสามารถพูดคุยกับผู้นำเมืองที่มาอบรมด้วยกันเนี่ยได้เลยนะครับเพราะเรามีนายกเทศมนตรีที่มาจากนครศรีธรรมราชก็มีนะครับมีจังหวัดสระแก้วก็มีนะครับซึ่งเราสามารถที่ที่ท่านอาจารย์วิชัยบอกก็คือว่าผู้นำที่มีศักยภาพที่มีศักยภาพแล้วก็มีวิสัยครับเราก็เลยได้ข้อเสนอนะครับว่าเมืองเศรษฐกิจชายแดนเนี่ยเราเสนอว่าน่าจะต้องเร่งทำนะครับเร่งทำมากกว่าที่รัฐกำหนดไว้10แห่งเนี่ยเราคิดว่าน่าจะเสนอเพิ่มอีก7แห่งนะครับก็มีจังหวัดน่านมีจังหวัดระนองนราธิวาสนะครับยะลาเลยบึงกาฬอุบลราชธานีและจังหวัดจันทบุรีด้วยนะครับเพราะเป็นเมืองที่จะมีลำดับการค้าชายแดนที่รองลงไปแต่ว่าถ้าเราไม่รีบส่งเสริมเนี่ยมันก็ช้าแล้วเราจะไม่ทันต่างประเทศเพื่อประเทศเพื่อนบ้านก็เลยคิดว่าควรจะมีมาตรการในการส่งเสริมหรือแผนรองรับครับก็เพื่อที่จะให้ท้องถิ่นเนี่ยเขาได้เตรียมความคิดนะครับเตรียมการประชุมเตรียมการหารือในการที่จะยกระดับการค้าชายแดนของเขาให้เพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้คือประเด็นที่1และประเด็น2ประเด็นต่อไปนะครับเราก็อยากส่งเสริมให้การค้าชายแดนเนี่ยได้มองถึงเรื่องการเพิ่มจำนวนสินค้านะครับจำนวนชนิดสินค้า
ขยายฐานเศรษฐกิจให้มันมากขึ้นนะครับเช่นมีการตั้งโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรกรรมประมงนะครับแล้วก็มีการเพิ่มขยายฐานอุตสาหกรรมด้านต่างๆครับแล้วก็ประเด็นที่3ล่ะครับครับประเด็นที่3นะครับเราก็เสนอให้มีการพัฒนาเส้นทางคมนาคมเพิ่มเติมนะครับเส้นทางเลี่ยงเมืองทุกๆเมืองที่มีการค้าชายแดนทุกๆเมืองที่มีเมืองหลักนะครับแล้วก็ให้มีเส้นทางคมนาคมที่เราไม่ต้องผ่านกรุงเทพนะครับคือจากเหมือนกับตะวันออกไปตะวันตกนะครับเป็นเครือข่ายครับใยแมงมุมแต่ว่าก็คือตัดครับไม่ต้องผ่านกรุงเทพนะจากท่าเรือน้ำลึกของที่เวียดนามเนี่ยสามารถตรงไปที่ย่างกุ้งได้เลยนะครับไปที่แม่สอดได้เลยนะครับหรือเส้นทางคมนาคมที่จากอุบลเนี่ยสามารถไปโคราชแล้วก็ตรงไปที่แม่สอดได้หรือไปเมืองการได้แล้วสรุปในอันนี้ก็เป็นเส้นทางคมนาคมนะครับเส้นทางที่4นะครับก็คือเราอยากให้เพิ่มบทบาทของท้องถิ่นให้มากขึ้นนะครับเน้นการกระจายอำนาจเพิ่มอำนาจให้ท้องถิ่นเขาพิจารณาเรื่องของการจราจรเรื่องการขนส่งเรื่องการวางผังเมืองอะไรต่างๆเนี่ยนะครับให้ท้องถิ่นเขามีบทบาทมากขึ้นเขาจะได้เขาเป็นผู้ที่อยู่ที่นั่นเขาต้องรู้ดีนะครับแล้วเขาความรักในบ้านเกิดมันก็จะมีสูงคือตัวท้องถิ่นเนี่ยก็ต้องพยายามแสดงวิสัยทัศน์ว่าทิศทางของจังหวัดเขาของเมืองเขาเนี่ยเขาจะไปทางไหนอาจารย์พูดถูกเพราะบางทีไม่พูดไม่บอกไม่พรีเซนต์นี่บางทีนี่ก็จะบอกว่าต้องอาศัยการซัพพอร์ตการพัฒนาการสนับสนุนจากรัฐบาลด้วยเขาต้องคิดเองอยากเป็นเมืองเกษตรอยากเป็นเมืองอุตสาหกรรมอยากเป็นเมืองการค้าต้องคิดเองเพื่อความหมายคือคิดเองไม่พอต้องเสนอด้วยต้องนำเพราะว่าต้องอาศัยการสนับสนุนจากรัฐบาลตรงส่วนกลางแล้วบางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องเสนอให้เขามีรูปแบบการปกครองแบบพิเศษเพื่อความคล่องตัวการลงทุนการดูแลการจัดการต่างๆรวมทั้งเรื่องของการพัฒนาอุตสาหกรรมแล้วก็เรื่องสิ่งแวดล้อมครับแล้วในด้านที่5ล่ะครับครับยกตัวอย่างนะครับอย่างที่อาจารย์วิชัยได้บอกนะครับอย่างนครแม่สอดก็น่าจะให้รูปแบบท้องถิ่นเขาเป็นรูปแบบพิเศษนะครับหรือว่านครหัดใหญ่เป็นต้นนะครับส่วนรูปแบบที่5นะครับเรื่องที่5เนี่ยเราก็เสนอว่าควรพัฒนาแบบบูรณาการด้วยนะครับไม่ใช่เราส่งเสริมแต่เศรษฐกิจอย่างเดียวต้องพัฒนาทั้งวัฒนธรรมด้วยการท่องเที่ยวนะครับเสริมด้วยนะครับมันจะได้ครบวงจรครับแล้ว6และ7นะครับสำหรับประเด็นที่6ที่สำคัญก็คือเรื่องของการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ของพื้นที่ครับพื้นที่เนี่ยจะต้องมีลักษณะของการรวมตัวกันเชื่อมโยงกันเป็นกลุ่มจังหวัดครับแล้วก็มีการตัดสินใจภายใต้เขาเรียกนโยบายเดียวกันนะแล้วก็พัฒนาไปพร้อมๆกันครับผมแล้วก็เรื่องที่7เป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดที่เราคิดว่ามันจะต้องมีเรื่องของการมีภาวะผู้นำ leadership ของผู้นำท้องถิ่นที่อาจารย์วิชัยได้มีโอกาสได้พูดไปแล้วแล้วว่าการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนนะครับไม่ใช่เป็นการสั่งการจากส่วนกลางอย่างเดียวหรือเป็นการอยากจะโตจากส่วนล่างอย่างเดียวนะครับต้องเชื่อมโยงกันจากส่วนกลางไปส่วนบนไปส่วนล่างนะครับแล้วสุดท้ายเลยก็ต้องได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐครับจะไปสนับสนุนเฉพาะเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกอย่างเดียวไม่ได้มันต้องมีภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันตกแล้วก็ภาคใต้ไปพร้อมๆกันครับประเทศเราถึงจะมั่งคั่งมั่นคงและก็ยั่งยืนครับผมท่านผู้ชมครับนี่คือตัวอย่างผลงานวิจัยดีๆนะครับของหลักสูตรผู้นำเมืองนะครับของกลุ่มวายุพักนะครับวันนี้ทางรายการเวลาหมดแล้วนะครับขอบคุณนะครับตัวแทนของวายุพักทั้ง3ท่านนะครับขอบคุณครับครับผมท่านผู้ชมครับพวกเราทั้ง4คนขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ